ดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้างหน้าเรานี่นะจะเป็นส้มโอนะคะส้มโออย่างที่เรารู้อยู่นะคะมันก็มีหลายสายพันธุ์อยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอนะคะมันจะมีพันธุ์ขาวใหญ่นะกับพันธุ์ขาวแตงกวานะคะขาวแตงกวาก็คือถ้าดูอย่างเงี้ยเราจะดูไม่ออกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมก็คือลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่สุดนะคะเป็นขาวใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นขาวใหญ่นะคะส่วนตัวนี้เป็นขาวแตงกวานะคะขาวแตงกวาคุณผู้ชมไซส์นี้ทำไมกับไซส์นี้มันต่างกันอันนี้ไซส์นี้เราซื้อมาราคา100บาทราคายังถูกอยู่เลยนะคะเราซื้อมาจากตลาดน้ำอัมพวานะคะขาวใหญ่ลูกนี้ก็100บาทเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ซื้อมาจากตลาดน้ำอัมพวาเหมือนกันมาดูสิว่าดูไซส์มันสิแตกต่างกันเห็นไหมคะแต่เราก็ยังไม่เคยเราซื้อเนี่ยเราจะได้ไซส์อย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินส้มโอมากนะคะแล้วก็ชอบกินส้มโอขาวใหญ่เนี่ยเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเราไปนะคะเราจะต้องซื้อมาทุกครั้งนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็เจอเนี่ยลูกละ100 120อะไรประมาณนี้นะคะลูกขนาดเนี้ยแต่ว่าครั้งที่แล้วนี่เราไปเนี่ยเราเจอไซส์นี้เลย100บาทนะคะเรายังไม่เคยเจอเนื้อมันนะเรายังไม่ซื้อลูกใหญ่ๆแบบนี้เรายังไม่เคยซื้อนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบนะคะระหว่างส้มโอขาวใหญ่นะกับส้มโอขาวแตงกวาขาวแตงกวาลูกนี้ซื้อมา25บาทนะคะซื้อมาจากตลาดนัด25บาทนะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะคะก็เดี๋ยวเราปอกขาวใหญ่ลูกใหญ่เลยดีกว่านะหรือจะปอกลูกเล็กดีเอาลูกใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าเอาไซส์มันใกล้เคียงกันอย่างนี้นะเอาไซส์ใกล้เคียงกันอย่างนี้คุณผู้ชมเอาไซส์ที่มันขนาดสูสีกันดีกว่าเนื้อมาชิมนะมาลองเปรียบเทียบกันดูค่ะโอเคเดี๋ยวเราปอกกันเลยค่ะตัวนี้เป็นขาวใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะก็ปอกปกติเดี๋ยวดูซิว่าลูกมันเวลาเอาเปลือกออกมาแล้วนะคะขนาดมันจะใกล้เคียงกันไหมนะคะตอนที่มันยังไม่ปอกเปลือกนะคะคุณผู้ชมขาวใหญ่มันจะลูกใหญ่กว่าขาวแตงกวานิดนึงนะคะอันนี้คือไซส์ปกตินะไอจัมโบ้อะไรยังไม่ได้ปอกนะคะคุณผู้ชมก็คือตอนยังไม่ได้ปอกลูกใหญ่กว่าขาวแตงกวานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าปอกแล้วมันจะไซส์แข็งใหญ่เหมือนเดิมไหมนะคะคุณผู้ชมหรือว่าเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูขอแกะออกขาวใหญ่นะคะขาวใหญ่ฉีกค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วค่ะแกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฉีกออกมาจะไม่มีเม็ดทั้งคู่นะคะมันก็เป็นเม็ดเล็กคุณผู้ชมสังเกตสีขาวใหญ่นะมันจะสีขาวกว่านะคะขาวใหญ่นี่ขาวแบบไม่มีแกมเป็นสีชมพูสีแดงอ่อนๆอะไรเนี้ยไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าขาวใหญ่ขาวใหญ่แท้ๆเลยมันจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่มีเม็ดเหมือนกันนะคะการแกะก็คล้ายๆกันนะคะไม่ได้แกะยากอะไรขาวใหญ่กับขาวแตงกวาเนี่ยชอบมาตรงที่ว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะเวลาบางสายพันธุ์ซื้อมาเนี่ยโอ้โหแบบแกะออกมาคุณผู้ชมแล้วท่อมันเลยน้ำมันเขาจะปิดปิดพุ่งใส่หน้าเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คือเหมือนพันธุ์เขาน้ำเขาจะเยอะอะค่ะน้ำเขาจะเยอะเวลาแกะก็จะลำบากหน่อยขาวใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันแกะง่ายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แห้งนะคะแล้วก็ไม่มีเม็ดนะคะคุณผู้ชมThank you.
เรียกอะไรนะที่มันเป็นกลีบเล็กๆที่อยู่ในกลีบเนี่ยนะคะของขาวแตงกวามันจะเล็กกว่าแต่ขาวใหญ่จะใหญ่กว่าเพราะนั้นเวลากินมันจะมีความกรอบเยอะกว่าคุณผู้ชมคะชอบบอกคมเปรี้ยวเนี่ยเอาแตงกวาเนี่ยก็ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมขาวใหญ่ขาวใหญ่นะคะจะกรอบกว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะตรงนี้มันหนักหนักอย่างนี้มันหนักมันจะใหญ่กว่าแล้วมันจะมีความกรอบกว่าแห้งกินเข้าไปสัมผัสได้เลยว่าขาวใหญ่ขาวใหญ่มันจะแห้งกว่าขาวแตงกวาขาวแตงกวาไอ้เนี้ยเองมันเล็กเขาเรียกตรงนี้จะเล็กกว่าจะเล็กกว่าขาวใหญ่นั่นความกรอบมันก็จะน้อยกว่าเพราะว่ายิ่งถ้าใหญ่นะมันยิ่งกรอบเยอะความกรอบจะไม่เท่าอันนี้ถ้าใครชอบแบบกรอบมากๆแล้วก็หวานเพียงเดียวนะคะไม่เยอะก็แนะนำขาวใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบว่าหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็นิ่มๆไม่กรอบมากขาวใหญ่กว่าเห็นไหมคะสองสายพันธุ์จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมต้มโกแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันในตัวเอกลักษณ์ของเขานะคะว่าพันธุ์ไหนเป็นยังไงแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าชอบหวานนะคะแล้วก็กรอบกรอบเดียวแค่ติดไปนิดเดียวก็คือขาวใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าชอบกรอบไม่มากนะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะก็ขาวแตงกวานะคะแต่ต้องโพสสายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมซื้อมานะคะมาบอกแนะนำว่าลองให้เหนียวหน่อยคุณผู้ชมจะเลือกเดียวทุกสายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเราซื้อมาปุ๊บก็เลือกมากรอบเลยนะคะให้สังเกตผิวมันอะผิวเปลือกมันความชอบเนี่ยเราซื้อมาเลย10กว่าลูกแล้วคราวนี้เราก็มาปอกกินปอกกินนะคะแล้วก็มากินเรื่อยๆเราชอบไปอยู่แล้วเพราะยังไงอ่ะขาวใหญ่มันจะไม่ค่อยมีความเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะซื้อมาก็ปอกกินไปเรื่อยแล้วมาสักระยะหนึ่งเราก็ไม่ว่างพอไม่ว่างปุ๊บเราก็ไม่มีเวลาปอกอีกแล้วคุณผู้ชมแล้วเราก็เลยปล่อยให้มันเหี่ยวมันก็เหี่ยวไงคะคือไม่ได้ตั้งใจให้เหี่ยวแต่ว่ามันเหี่ยวเองโดยที่เราไม่มีเวลามาปอกกินสรุปเรามีเวลามาปอกกินตอนช็อกโกเหี่ยวโอ้โหคุณผู้ชมมันหวานอร่อยมากเขาบอกอร่อยมากไม่ได้ตั้งใจให้มันเหี่ยวบังเอิญมันเหี่ยวเองแล้วก็ไปปอกกินโอ้คุณหวานมันหวานกับตอนที่เราซื้อมาแล้วปอกกินครั้งแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมครั้งแรกๆเราโอ้มันหวานมันอร่อยแล้วนะวันนี้มันพอมันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวเลยอะคุณผู้ชมพอปอกกินโอ้หวานสุดยอดเลยอะคุณผู้ชมคะนี่แหละก็คือแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือถ้าซื้อมาอยากให้มันหวานกว่าเดิมนะคะก็ทิ้งให้มันเหี่ยวก่อนเหี่ยวที่เราทิ้งให้เหี่ยวโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อมาก็ตั้งใจให้เหี่ยวเลยค่ะหวานแน่นอนอร่อยโอเคนะคะส้มโอ2สายพันธุ์นะคะอย่างที่เราให้ดูนะคะคุณผู้ชมก็จบคลิปสเปนเท่านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสนใจอยากซื้อบ้างส้มโอนะคะก็แนะนำนะคะก็ไปซื้อได้เลยนะคะถ้าเกิดใครไปนะคะก็มันราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงกว่าต้มโอทุกเรียกอะไรนะทุกสายพันธุ์นะคะขาวใหญ่จะราคาสูงหน่อยแต่ว่าอร่อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวและความชอบมันเป็นความชอบอะค่ะก็ลองซื้อมาดูนะคะเรามาเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าสายพันธุ์ไหนเป็นยังไงแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะชอบสายพันธุ์ไหนมากที่สุดนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามากด